มาครับทุกคนวันนี้พาไปอัปเดตชั้น4ของอาคารแซดวันกันฮะผ่านทางด้านหน้าไปเลยครับทุกคนภายใน2นาทีที่อาคาร Z1 เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นไปอัปเดตชั้น4กันนะครับทุกคนชั้นนี้คือชั้น3นะครับ International Departure ของ Z1 นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น4นะครับมี lounge แล้วก็ห้องต่างๆนะคอยให้บริการด้วยไปดูกันนะถึงแล้วบรรยากาศชั้น4ของอาคาร Z1 ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับมีเที่ยวบินขาออกนะครับแผนบังอาคารนะครับแล้วก็บริการต่างๆบอกไว้ไปดูกันนะซึ่งตอนนี้นะทุกคนมีหลายๆบริการมี CIP Lounge ของ Miracle นะครับมี Miracle Lounge นะครับมีห้องให้นมลูกนะครับทุกคนมีสนามเด็กเล่นนะครับมีห้อง Meditation นะครับนั่งสมาธินะครับ Muslim Play Room ทั้งชายแล้วก็หญิงแยกเลยนะฮะแล้วก็มีห้องน้ำสวยๆเดี๋ยวตามไปดูกันนะจริงๆอยากให้ดูพื้นที่ตรงนี้นะทุกคนชั้นนี้นะครับชั้น4นะครับเป็นที่ที่ทุกคนสามารถมาถ่ายรูปกับพี่ช้างตรงนี้ได้แบบเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยนะแบบที่เป็นท็อปวิวแล้วก็เห็นบรรยากาศโดยรอบเลยนะครับทุกคนขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดมาขึ้นเครื่องที่อาคารแซ่บวันผมเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะฮะจากทางขึ้นด้านนี้นะบันไดเลื่อนด้านนี้นะเวิร์กตรงนี้กำลังจะทำเป็นลาวส์นะครับของสายการบินเอมิเรสนะทุกคนอันเดอร์คอนสตรักชั่นอยู่ซึ่งถ้าเกิดใช้เลนส์วายดูอย่างนี้นะจะเห็นว่ากว้างแบบกว้างมากครับยาวถึงตรงนู้นเลยแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่สามารถไปดูเครื่องบินได้รันเวย์ตรงนี้น่าจะเป็นแท็กซี่เวย์นะแท็กซี่เวย์คือทางเคลื่อนของเครื่องบินนะครับเนี่ยมีสายของการบินไทยอยู่ด้านนี้นะครับส่วนรันเวย์จะอยู่ด้านนอกนู่นเลยนะซึ่งแซดวันนะครับเป็นอาคารที่สามารถมองเห็นรันเวย์ได้แบบชัดๆเลยส่วนมุมซ้ายด้านหน้านะทุกคนฝั่งที่ตอนออกนะจะมีมิเลเทิร์นเลาที่เปิดให้บริการแล้วนะน่าจะเป็นเลาเพียงเลาเดียวเท่านั้นนะครับที่เปิดอยู่ของคานแซดวันชั้น4นะครับไปดูกันครับมาถึงแล้วทุกคนข้างหน้าคือมิเลเทิร์นเลานะครับตอนแรกเขาจะเปิดอยู่โซนนี้นะแป๊บหนึ่งนะตอนเปิดอาคารแรกๆแต่หลังๆเขาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะใหม่สวยสว่างไปด้วยนะครับมีอยู่ lounge เดียวนะครับมาใช้บริการกันได้เลยและพื้นที่ติดๆของ Miracle Lounge ออกเสียงยากจังนี่เป็นพื้นที่สีเขียวแบบกว้างๆแบบนี้ทุกคนนะฮะปูพื้นสีเขียวเหมือนกับในโซนเกียร์ข้างหลังอะทุกคนเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ด้านหลังเริ่มมีการเตรียมเก้าอี้นะเตรียมต้นไม้นะครับรอจะประดับแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปฮะชั้น4นะครับห้องน้ำอีกฝั่งซ้ายและขวามือเลยนะครับแวะเข้ากันได้เลยแต่ห้องน้ำที่นี่ก็จะเป็นห้องน้ำที่ไม่ได้เป็นห้องน้ำสีภาคนะครับเป็นห้องน้ำสีขาวสะอาดๆทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อทุกคนอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีอีกหลายห้องน่าสนใจเลยตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถมองส่องลงไปแล้วก็จะเห็นบรรยากาศสวยๆได้นะครับที่นี่เขาจะชอบเล่นไฟแบบเล่นแสงเล่นสีเล่นไฟนะครับเดินไปก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันเลยครับ
ภาพจะเห็นนะครับทุกคนสีเขียวเยอะมากนะครับปูหญ้าเทียมยาวนะครับต่อไปผมว่าน่าจะเป็นร้านกิจกรรมหรือเป็นร้านค้าอะไรต่างๆอาจจะเป็นสนามเด็กเล่นก็ได้เดี๋ยวรอดูนะชั้น4นะแบบกว้างมากๆแล้ววิวสวยจริงๆด้วยอ่ะมองไปนี่คือสวยมากๆฮะเราเดินมาจนถึงเวิ้งฝั่งทิศตะวันตกนะครับฝั่งนี้ก็จะมีหลายห้องที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราแวะกันก่อนซ้ายมือนะครับห้องแม่และเด็กนะครับ Baby Care Room ห้องแรกนะทุกคน Baby Care Room นะเก้าอี้น่าจะให้นมคุณแม่แล้วก็ให้นมให้น้องนะคือมี5ตัวนะครับใหญ่ๆกว้างๆอ่ะเล่นวายไปดีกว่าฮะกว้างๆแบบนี้มีผ้าม่านคอยปิดเผื่อว่าจะนั่งใกล้ๆกันผ้าม่านคอยปิด1 2 3 4 5ก็มีแยกหมดเลยมีโต๊ะเล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะโอ้สบายมากฮะสบายจริงๆมีอ่างล้างนะครับมีซิงค์นะครับแล้วก็มีที่น่าจะใช้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องนะครับกระจกบานใหญ่ๆแล้วขวามือก็จะเป็นทิชชู่อยู่ตรงนี้เลยนะห้องถัดไปอยู่ติดกันเลยนะครับห้องเด็กเล่นหรือ Playroom นะครับไปดูข้างในกันฮะโอ้น้องๆ น่าจะชอบกันแน่ไปดูกันหน่อยมีอะไรบ้างพื้นซอฟต์แรงนะครับเด็กล้มก็จะไม่เจ็บมากนะฮะมีกระดานนะครับอะไรเดี๋ยวไม้กระดกปะดึงๆๆๆอย่างเงี้ยสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองตัดกันนะครับมีตัวปีนป่ายตัวสไลเดอร์เล็กๆนะเป็นพลาสติกนะทุกคนแข็งแล้วน่าจะเป็นเกรดปลอดภัยอยู่แล้วนะครับกับตัวคุณน้องหนอนคุณน้องหนอนให้น้องมุดเข้าไปแบบนี้ได้อยู่เด้อนี่คือผมว่าทั้งน้องน่าจะชอบกันแน่นอนครับน่าจะชอบกันแน่นอนกับตัวโยกแบบนี้ครับทุกคนมี4ชิ้นนะครับแล้วก็ผนังของเขาตรงนี้ก็คือเป็นตัวซอฟต์บุแรงด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับมีแอร์ทุกห้องเลยห้องเด็กเล่นอยู่ฝั่งนี้ทุกคนเดินมาฝั่งตรงข้ามนะครับมีอีกห้องหนึ่งคือห้องสวดมนต์นะครับไปดูกันครับเข้ามาดูห้องสวดมนต์นะครับก็จะเป็นห้องกว้างๆนะครับแบบนี้นะครับมีพระพุทธรูป1 2 3 4 5องค์แบบสวยๆแบบนี้เลยครับทุกคนสีทองโอ้ยสวยอยู่เด้อมุมนี้แล้วก็มีนี่ฮะเบาะรองนั่งนะครับอุ้ยเป็นผ้าแบบว่านุ่มๆกับฟองน้ำนุ่มๆนะครับวางไว้ตรงนี้เลยด้านหลังมีตู้ทุกคนตู้เหล็กนะปิดไว้นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูครับข้างไหนเขามีอะไรแล้วก็มีปลั๊กหลายๆจุดเลยนะครับมีข้อปฏิบัติตามนี้เลยนะทุกคนไม่ได้ให้เป็นห้องนอนนะแต่เป็นห้องนั่งสมาธินะครับเงื่อนไขก็จะมี5ข้อตามนี้เลยเลยมานิดเดียวทุกคนพื้นที่ฝั่งถัดจากห้องสวดมนต์นะครับ Meditation Room นะครับเป็นพื้นที่ที่น่าจะรอ Under Construction ของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สนะครับน่าจะยาวเลยนะทุกคนไปทะลุไปข้างหลังเลยฝั่งนี้จะเห็นรันเวย์ได้ชัดกว่าด้วยนะฮะและพื้นที่ที่อยู่ติดกับห้องน้ำนะทุกคนจะมี Muslim Prayer Room นะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยเป็นห้องละหมาดชายนะครับอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับก็มาแล้วทุกคนข้างหน้าจะเป็นกระจกแบบนี้นะมองออกไปเห็นก็น่าจะชัดหน่อยนะครับมีตู้ล็อกเกอร์ให้เหมือนมีลิ้นชักมีที่นั่งอะไรด้วยนะครับมีห้องอาบน้ำห้องชำระล้างร่างกายแบบนี้เลยฮะพร้อมใช้งานนะครับมีเก้าอี้นั่ง1 4 2 4 5 5ตัวกับข้างในจะเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างมากครับ
อยู่ด้านในเนี่ยเป็นโถงใหญ่แบบนี้เลยและฝั่งตรงข้ามด้านนู้นนะครับก็จะเป็นห้องละหมาด prayer room สำหรับผู้หญิงนะครับผมไม่เข้าไปนะฮะอาจจะไม่สุภาพนะฮะอยู่ด้านนู้นนะทุกคนคือแยกฝั่งกันเลยมีให้ใช้บริการทั้งสองฝั่งครับพื้นที่ฝั่งตรงนี้ที่ติดจากห้องมุสลิม prayer room นะทุกคนเป็นพื้นที่สำหรับลาวช์ที่กำลังจะเกิดขึ้นของสายการบินกาตาร์นะครับกว้างมากจริงกว้างสุดจริงยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปว่าจะเริ่มสร้างเมื่อไหร่กับด้านนู้นก็คือเป็นสีเขียวยาวๆเนี่ยยาวยาวๆมากผมเดินออกมาพื้นที่ด้านหลังนะทุกคนเบื้องนี้คือสวยมากๆนะครับมองลงไปก็จะเป็นสวนของพี่หงนะครับที่เราที่ตั้งอยู่ด้านนู้นนะครับและทางลงทุกคนสามารถลงได้ทั้งสองฝั่งนะทางฝั่งทิศตะวันตกก็ได้ตะวันออกก็ได้มีบันไดเลื่อนที่ติดไฟเลี้ยงแบบนี้เลยนะไปลงไปดูข้างล่างกันครับลงมาข้างล่างแล้วทุกคนชั้น3 International Departure ของ Z1 นะครับผมแถมให้นะเดี๋ยวพาไปดูเกตของผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางออกจาก Z1 กันตอนนี้ฮะไปดูกันครับผมเดาทุกคนน่าจะเป็นเกต S127 ด้านหน้านะครับเริ่มเห็นจำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทางออกไปหน้าตาทุกบ้านขึ้นแล้วฮะอยู่ตรงนี้นี่เองทุกคน Open Gate S127 นะครับเป็นกลุ่มผู้โดยสารทรงจีนเนี่ยที่ใช้พื้นที่นั่งกันอย่างแบบชิวๆนะครับก่อนที่เครื่องจะออกนะทุกคนไม่แน่ใจสายการบินอะไรเที่ยวบินอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันข้างหน้าเคาน์เตอร์เลยครับนี่เลยครับ S127 S127 เป็น Open Gate นะครับของ VietJet Air นะครับวีซ่า3742ไปที่เจียหยางนะครับบอร์ดดิ้งไทม์ใบ2:55นะทุกคนทางออกเปิดแล้วนะครับตอนนี้ที่เกต S127 ทุกคนงวงช้างยังว่างอยู่นะคิดว่าน่าจะรอเครื่องบินเข้าอยู่นะฮะแต่ข้อดีของเกต127ซึ่งเป็นเกตปลายๆนะทุกคนก็จะอยู่ติดกับรันเวย์แบบนี้เลยแล้วก็สามารถเห็นเครื่องบินที่ลงจากรันเวย์แล้วเข้ามาในแท็กซี่เวย์แบบนี้ด้วยครับนี่ของกัมพูชานะครับกำลังจะเข้ามาในเกตInternational Arrival นะผมพูดเลยว่าผมชอบความจอยมากนะพอมันมีพื้นหญ้าเทียมที่ให้นั่งกันเป็นพื้นกว้างๆแบบนี้นะผู้โดยสารก็มานั่งจอยแบบนี้ก่อนออกเครื่องก่อนออกเดินทางขึ้นเครื่องได้นะหรือด้านนี้ทุกคนกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะจอยจริงๆพื้นสีเขียวมันนะไม่มีอารมณ์ดีนะมีความสุขนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะเอาละครับทุกคนวันนี้น่าจะได้เห็นบรรยากาศของการอัปเดตชั้น4ของอาคารแซดบอนไปแล้วนะซึ่งชั้น4เป็นพื้นที่ของห้องบริการต่างๆนะครับแล้วก็ลาวช์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายสายการบินเลยรอติดตามกันครับหวังว่าจะชอบคลิปอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมิกันแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปแล้วก็ช่องให้ผมด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ